เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าคนโลภกับคนขี้อิจฉาามาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีความโลภเป็นนิสัยชื่อว่าพิสารอีกคนหนึ่งมีความอิจฉาเป็นนิสัยชื่อว่าทวินพิสารกับทวินนั้นคบหาเป็นเพื่อนกันมานานแต่จัดอยู่ในประเภทเพื่อนกินมากกว่าเพื่อนตายเพราะทั้งสองไม่เคยมีความจริงใจมอบให้แก่กันเลยแต่ที่ยังคบกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะไม่มีใครอื่นอยากเข้ามาคบหาสมาคมด้วยวันหนึ่งพิสารได้ข่าวว่าตรงศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านมีเทวดาองค์หนึ่งมาสิงสถิตเทวดาองค์นี้ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนความโลภที่เป็นนิสัยพื้นเพของพิสารจึงได้สั่งให้เขานั้นเร่งรีบเดินไปท้ายหมู่บ้านเพื่อขอพรจากเทวดาให้กับตนเองเขาขอพรให้ตนเองนั้นมั่งมีเงินทองมากกว่าผู้ใดเขากราบไหว้ศาลพระภูมิเป็นการใหญ่พร้อมกับอ้อนวอนหยุ่นนานโขเลยทีเดียวฝ่ายเทวดานั้นเมื่อเห็นพิสารก็ยังรู้ด้วยญาณวิเศษทันทีว่ามนุษย์ผู้นี้เป็นคนโลภไร้ซึ่งคุณธรรมและไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากตนแต่เทวดาเห็นว่าพิสารเฝ้าอ้อนวอนหยุ่นนานแล้วเทวดาจึงยอมปรากฏกายขึ้นเพื่อพูดคุยด้วยเมื่อพิสารเห็นเทวดาปรากฏกายออกมาก็ดีใจมากและรีบระล่ำระลักพูดกับเทวดาว่าท่านเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้ทราบข่าวมาว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความเมตตายิ่งนักท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนมาแล้วมากมายดังนั้นข้าจึงอยากขอความช่วยเหลือจากท่านบ้างเทวดารับฟังและบอกกับพิสารว่าเทวดานั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนเทวดาจะเลือกให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่เหมาะสมเท่านั้นเทวดาช่วยเหลือคนยากจนให้มีเงินทองพ้นจากความเดือดร้อนหากคนยากจนคนนั้นขยันขันแข็งทำมาหากินเทวดาให้พรแก่คนหนุ่มสาวที่จะไปสอบเข้ารับราชการให้สามารถสอบผ่านได้หากคนหนุ่มสาวเหล่านั้นเป็นผู้ภาคเพียรและขยันใฝ่รู้เป็นนิสัยเทวดาช่วยหญิงมีบุตรยากให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นแต่นางต้องเป็นผู้ทำความดีมาก่อนเป็นเวลานานแล้วข้านะช่วยทุกคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมคนดีที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะบุคคลเหล่านี้คือคนที่ข้ามั่นใจว่าเมื่อให้พรแก่พวกเขาไปพรของข้าจะไม่มีวันสูญเปล่าและมันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเพื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยเทวดากล่าวให้พิสารได้รู้ตัวเป็นในแต่พิสารก็ไม่รู้จักคำว่าคุณธรรมเขาเป็นคนเขลาและมีแต่ใจที่คิดอยากได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเทวดาจะกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเขาก็คิดว่าเขาคือผู้ที่เทวดาสมควรมอบสิ่งที่ร้องขอให้เพราะเขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นมากเหลือเกินโธ่ท่านเทวดาข้าอยากได้เงินทองมากกว่านี้ได้โปรดท่านเทวดาข้าอยากได้เงินทองข้าจะได้สุขสบายสักทีและข้าจะได้มีความสุขเทวดาคิดว่าป่วยการที่จะสอนคนเขลาให้สำนึกได้ด้วยการพูดจาสั่งสอนดังนั้นเทวดาจึงกล่าวแก่พิสารว่าก็ได้ข้าจะให้พรตามที่เจ้าขอแต่เชื่อเธอว่าเจ้าจะไม่มีวันมีความสุขเลยจากทรัพย์สมบัติมากมายที่เจ้าต้องการหรอกเอากลับไปที่บ้านของเจ้าได้แล้วข้าได้เนรมิตเงินทองมากมายไว้ให้เจ้าที่นั่นแล้วเมื่อกล่าวจบร่างของเทวดาก็หายลับเข้าไปในศาลพระภูมิส่วนพิสาร
ก็รีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปชมเงินทองมากมายเหล่านั้นทันทีเมื่อมาถึงบ้านพี่สารก็ตกใจมากเพราะทวินมานั่งอยู่ในบ้านของตนแล้วยังหยิบจับเงินทองมากมายที่กองอยู่ในบ้านของเขาด้วยนี่วางมันลงเถอะเพื่อนเพราะเงินทั้งหมดน่ะเป็นของข้านะพี่สารติงทวินพร้อมกับแย่งเอาเงินทองในมือของทวินมาใส่ในกองอย่างเดิมเจ้าไปเอาเงินทองมากมายกายกองเช่นนี้มาจากไหนกันล่ะเพื่อนจะว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำงานก็เห็นจะไม่ใช่พอเราก็ทำงานด้วยกันข้ามีเท่าไรเจ้าก็ควรมีเท่านั้นสิถึงจะถูกทวินถามด้วยความสงสัยมันเรื่องของข้านะว่าไงนะเรื่องของเจ้าเหรอพูดอย่างนี้คงไม่ได้หมายความว่าเจ้าไปขโมยเงินของคนอื่นมาหรอกนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยข้าจะต้องไปแจ้งท่านหัวหน้าหมู่บ้านให้รู้เสียเดี๋ยวนี้ล่ะทวินกล่าวกับพิสารอย่างคนเจ้าเล่ห์ข้าไม่ได้ขโมยเงินมาทั้งนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่ท่านเทวดาตรงศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านให้กับข้าไม่เชื่อก็ลองไปถามศาลพระภูมิสิพิสารรีบบอกเพราะกลัวทวินนั้นไปฟ้องหัวหน้าหมู่บ้านงั้นเหรอไม่ขโมยใครมาก็ดีแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังนะเพื่อนทวินกล่าวเสมือนหวังดีแต่ในใจนั้นลุกโชนด้วยเปลวเพลิงแห่งความอิจฉาดังนั้นทวินจึงรีบลาพิสารกลับบ้านโดยอ้างว่าปวดหัวอยากพักผ่อนแต่แท้จริงแล้วเขากลับเดินมุ่งตรงไปศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านทันทีท่านเทวดาทวินยกมือไหว้อยู่หน้าศาลพระภูมิข้าเป็นเพื่อนกับพิสารคนที่ท่านมอบเงินทองมากมายแก่เขาน่ะฝ่ายเทวดาเมื่อได้ฟังคำของทวินอยู่ในศาลพระภูมิก็รู้สึกขบขันยิ่งนักเทวดาจึงคิดว่าอยากจะมอบบทเรียนให้สองคนนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นเทวดาก็ส่งเสียงออกไปกล่าวแก่ทวินว่าเราคือเทวดาเราจะให้สิ่งที่เจ้าต้องการจงขอเรามาท่านเทวดาข้าเป็นเพื่อนกับพี่สารมาช้านานแล้วเมื่อเขาได้อะไรข้าก็สมควรจะได้ในสิ่งเดียวกันนั้นด้วยแต่ไม่ละข้าเชื่อว่าเขาก็จะมาขอท่านอีกเรื่อยๆเพราะพี่สารนั้นเป็นคนโลภนะมีเท่าไรก็ไม่พอหรอกดังนั้นถ้าพี่สารขอสิ่งใดจากท่านก็ขอให้ท่านนั้นให้กับข้าเป็นสองเท่าของพิสารเถิดย่อมได้ข้าจะให้เจ้าตามที่ขอเมื่อพิสารมาขอสิ่งใดเจ้าจะได้มากกว่าพิสารเป็นสองเท่าแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้านั่นก็เป็นเพราะความโลภและความขี้อิจฉาของพวกเจ้าเองนะจำเอาไว้ให้ดีโอ้ยท่านเทวดาข้าก็เพียงอยากได้ความร่ำรวยเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดแฝงมาเลยเทวดามองตามทวินแล้วยิ้มอย่างสมเพชวันรุ่งขึ้นพี่สารก็มาหาเทวดาและกล่าวขอทรัพย์สมบัติอย่างอื่นอีกเจ้าทวินคนถอยมันขี้อิจฉาข้ายิ่งนักเห็นว่าข้ามีแล้วก็อยากได้บ้างดีละท่านเทวดาครั้งนี้ข้าขอบ้านหลังใหญ่ให้ข้าสักหลังนะได้สิบ้านหลังใหญ่รอเจ้าอยู่แล้วและไม่นานนักพี่สารก็วิ่งกระหืดกระหอบมาหาเทวดาอีกเจ้าทวินมันได้บ้านหลังใหญ่กว่าข้าอีกแน่ดีละครั้งนี้ข้าขอทาสบริวารมากมายไว้ใช้สอยนะท่านได้สิข้าทาสบริวารมากมายรอเจ้าอยู่แล้วพี่สารขอแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเมื่อพี่สารขอสิ่งใดทวินก็จะได้มากกว่าจนวันหนึ่งพี่สารได้พบกับทวินกำลังนั่งขอพรจากเทวดาอ้าวพี่สารจะมาขออะไรกับท่านเทวดาอีกล่ะแกจะอยากรู้ไปทำไมเล่าหรือแกจะขอตามข้าด้วยอย่างนั้นล่ะสิอ๋อข้าไม่จำเป็นต้องขอหรอกเพราะถ้าพี่สารขอนะข้าก็จะได้มากกว่าพี่สารเป็นสองเท่าเสมอแหละเจ้าทวินเจ้านี่มันคนขี้อิจฉาตัวพ่อเลยนะเห็นคนอื่นมีแล้วก็ทนไม่ได้ต้องมีอย่างเขาด้วยอย่าว่าแต่คนอื่นเขาเลย
พราะเจ้าก็เป็นคนไม่รู้จักพอละโมบโลภมากอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีสิ้นสุดใช่ข้าอิจฉาเจ้าแล้วจะทำไมอย่างไรข้าก็จะได้ทุกสิ่งที่มากกว่าเจ้าเสมอนั่นแหละฮ่าๆพิสารฟังทวินหัวเราะย่อตนแล้วรู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากเขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าและโดยไม่ทันได้คิดอะไรให้ดีเสียก่อนพิสารจึงร้องขอเทวดาออกไปว่าท่านเทวดาข้าขอให้ดวงตาของข้าเหลืออยู่เพียงข้างเดียวเท่านั้นเทวดาจึงให้พรตามความปรารถนาทันทีดังนั้นพิสารคนละโมบจึงเสียดวงตาของเขาไปข้างหนึ่งส่วนทวินคนขี้อิจฉาก็สูญเสียดวงตาของตนไปทั้งสองข้างเฮ้ยเจ้ามนุษย์ทั้งสองนี่ข้าบอกแล้วการได้อะไรมาโดยไม่ชอบนั้นมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเสมอเทวดากล่าวพร้อมกับหายตัวกลับสวรรค์โดยไม่ลงมายังโลกมนุษย์อีกเลยส่วนพิสารและทวินนั้นใช้ทรัพย์สมบัติที่มีจนหมดสิ้นและเขาทั้งคู่กลายเป็นคนพิการที่โดนคนอื่นหลอกลวงและสุดท้ายพวกเขานั้นก็สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นคนพิการที่มีชีวิตลำบากลำบนไปจนสิ้นอายุการได้อะไรมาโดยไม่ชอบมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเสมออย่าเปิดโอกาสให้ความโลภและความขี้อิจฉานั้นเข้ามายึดครองจิตใจของเราและทำลายชีวิตของเราได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ